คุณหมอจากหลักสูตร Basic Certificate Course Integrative Medicine รุ่นที่13ทั้ง15ท่านด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของหัวข้อการบรรยายหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญนะคะประธานในการจัดการอบรมนะคะได้เกียรติกล่าวเปิดงานนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เป็นนายกสมาคมบริการผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทยของเรานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียงไพโรจน์กุลนะคะจะกล่าวเปิดงานแล้วก็บรรยายหัวข้อแรกของเรากับหัวข้อ Palliative Care Concept and Service Delivery ขออนุญาตค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่ออนไซต์นะคะออนไซต์ก็จะประกอบไปด้วยแพทย์ที่มาเทรน BCCPN 8สัปดาห์แล้วก็บรรดา Resident Intern เภสัชที่มาอิเล็กทีฟที่นี่นะคะแล้วก็มีออนไลน์นะคะการประชุมอันนี้ Pain and Palliative for Doctor 3วันแล้วต่อด้วย Advance 2วันนะคะกับ BCCPM เนี่ย lecture เราจะจัดรวมกันนะเราจะจัดปีละ2ครั้งสำหรับ BCCPM 8สัปดาห์นะเพราะเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าความต้องการมีมากแต่ละครั้งเราก็มีการคัดเลือกนะแต่ว่าการจัดอบรม BCCPM เนี่ย8สัปดาห์เนี่ยเราพบว่าเป็นการจัดอบรมที่มันมี impact กับการทำงานทางดีนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มี career pathของแพทย์ที่ทำงานประจำพาลิตินะแต่ Fellowship Training ปีนึงแล้วก็เทรนกระเป๋ากระแปะได้ปีละไม่กี่คนปีนึงไม่ถึง10คนนะคะเพื่อการที่จะมีหมอที่จะ fill up ศูนย์พาลิติในปัจจุบันมันจะไปถึงเป็นชื่อศูนย์ชีวาภิบาลแล้วเนี่ยมันต้องมีการผลิตอย่างรวดเร็วสเกลใหญ่นะคะซึ่งก็อันที่เราผลิตอยู่เนี่ยแพทย์ที่ฝึกอบรม8สัปดาห์จะ fill in นะ service ของ palliative care ของศูนย์ดูแลประคับประคองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนอะไรตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะในปีหนึ่งเนี่ยเราก็เลยจะเป็นต้องจัดอบรม BCCP เป็น8สัปดาห์2ครั้งนะคะแต่ละครั้งเนี่ยเราจะรับไม่เกิน15ถึง20คนนะส่วนใหญ่เราจะรับประมาณ15คนแต่ว่ารอบที่2เราจะมี fellow ของเราด้วยอาจจะไปถึง20คนนะก็เป็นการอบรมที่มีภาคปฏิบัติที่เข้มข้นนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเลคเชอร์3วันนะ Pain and Palliative Care for Doctor เนี่ยเราอบรมตรงนี้เราให้ Resident Fellow อบรมฟรีโดยไม่คิดค่าลงทะเบียนนะเพราะว่าในส่วนตัวคิดว่า Fellow เนี่ยจะเป็นคนที่เจอคนไข้ Palliative เยอะนะนอกจากพวก Onco Net Flow แล้วเนี่ย Fellowจะเจอเยอะและจะเจอในคนไข้ที่อยู่ในชุมชนนะในงานที่แฟนแบบทำเนี่ยยังไงหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องเจอสูงอายุและพาวติคนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นต้องอีควิปนะคะว่าคุณต้องมีสกิลอะด้านของพาวติคแคร์โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการจัดการและการดูแลคนไข้ตอนใดนะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพาวติคแคร์นะตัวนี้ก็อยากเชิญชวนให้Resident Fan Med มาลงทะเบียนตรงนี้นะคะ3วันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนฟรีแต่อ้างหลักฐานว่าคุณเป็น Resident Fan Med อยู่ที่ไหนนะคะค่ะหัวข้อวันนี้ก็จะต่อด้วยเลคเชอร์เลยนะคะขึ้นจออย่างค่ะเป็นจอแล้วนะคะค่ะหัวข้อวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือคอนเซ็ปต์นะ palliative care concept กับservice delivery service provision มีรูปแบบอย่างไรนะจะได้เป็นไอเดียรู้จัก palliative ยิ่งขึ้นนะก่อนอื่นเขาบอกปัจจุบันนะคะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดละของ palliative นะในศตวรรษที่21 palliative มันจะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่คอนเซ็ปต์นะจากเดิมที่เราคิดว่าพาลิทีฟคือ terminal disease ใกล้ตายส่งมาหาพาลิทีฟแต่ไม่ใช่ก็บอกต่อไปมันต้องเป็นเรื่องของ advanced progressive chronic disease มันหมายถึงมันมาเร็วขึ้นคุณเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไงสุดท้ายรักษาไม่หายรองเท้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ควรจะมีพาลิทีฟเข้ามาร่วมดูแลนะ prognosis ไม่ใช่เป็นว่า6เดือนทำได้ละโหเฮงอยู่ไม่เกิน6เดือนมาพาลิทีฟเขาบอกว่า unlimited life prognosis
นะเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขามีความจําเป็นนะแต่เพียงแต่อย่างนี้ค่ะการที่เราจําเป็นต้องกําหนดว่า6 เดือนหรือ1 ปีเพื่อจํากัดปริมาณคนไข้ที่เราดูแลนะเพราะว่าหมอพาลิทีฟในปัจจุบัน เดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขว่าในโรงพยาบาลของคุณเนี่ยถ้าคุณไปเซอร์เวย์คุณจะเจอคนไข้ที่เข้าไครเทเรียของพาลิทีฟเท่าไหร่มันมีเยอะมากเกินกว่าที่ศูนย์พาลิทีฟจะดูได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูในแนวทางของทั้ง palliative approach ควบคู่กันไปด้วยเดี๋ยวจะพูดว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นจากเดิมต้องเป็น progressive course ยังไงลงท้ายต้องตายแน่นอนยังไงถึงตามเหล่านี้เข้ามาก็บอกต้องมีเรื่องของนอกจาก progressive course ต้องมีเรื่องของคนไข้ที่มี frequent crisis เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆมีภาวะฉุกเฉินบ่อยๆพวกนี้ก็ควรจะต้องมี palliative เข้าไปรองรับอยู่นะแล้วโมเดลของ care จากเดิมที่ต้องเลือก curative หรือ palliative นะมาเป็น synchronize ไปคู่กันได้คุณยังอยู่ในการรักษาตัวโรคของคุณให้เคมอเทอราปีถ้าเก็บถ้าเกิดก็มี palliative ดูแลอยู่ตรงนี้ร่วมกันไปนะคะอย่างที่บอกสมัยก่อนต้องเป็น prognosis นะโอเคดูโง่เฮงแล้วไม่เกิน6 เดือน 1 ปีส่งมาให้ palliative ก็บอกจริงๆแล้วมันควรจะเป็น complexity ของตัวโรคนะมันลำบากมันมีความต้องการตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้อง6 เดือน 1 ปีก็ได้ก็ควรมีพาลิทีฟเข้าไปร่วมดูแลนะเป็นเรื่องของเลทไอเดนติฟิเคชันมาเป็นเออร์ลี่ไอเดนติฟิเคชันอย่างของศูนย์พาลิทีฟแคร์เราตอนที่เราเปิดใหม่ๆ PPS คนไข้เราอะประมาณ70-80%จากคือ PPS 30คือติดแต่ยังอีกไม่กี่อาทิตย์จะตายแต่ตอนนี้ของเราขึ้นมาเป็น50%แล้วนะเร็วขึ้นนะเพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ของการที่มีพาลิทีฟเข้ามาอยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนเป็นพาสซีฟโรลของเพเชียนต์บอสคนบอกต้องทำโน่นนี่นั่นตอนนี้มันไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องของแชร์ดิซิชันเมคกิ้งแอดวานซ์แคร์แพลนนิ่งคนไข้เป็นคนกำหนดแนวทางการรักษาที่เขาต้องการตามการมองเห็นคุณค่าของเขานะเป็นแฟรกเมนเต็ดแคร์มันจะเป็นอินทิเกรตละพาลิทีฟผสมเข้าไปกับตัวโรคยกตัวอย่างของที่นี่เรามี CKD palliative ร่วมดูร่วมกันเรามีเรื่องของ stroke palliative care เรามีเรื่องของ late stage dementia ที่ palliative integrate เข้าไปทำงานร่วมกันกับพ่อเจ้าของไข้นะเป็นดีที่สุดก็เป็น integrated บูรณาการกันเข้าไปนะคะไม่ใช่ว่าฉันหมดหน้าที่แล้วฉันขอส่งคุณมาให้ palliative ดูแลแล้วเจ้าของไข้ก็ไปเลยควรจะต้อง integrate ร่วมกันนะมาดู perspective ของ planningนะแต่ก่อนมันจะเป็นรูปของ palliative service นะอยู่ในโรงพยาบาลระดับใหญ่มันจะต้องเป็นเรื่องของ palliative service คือแพทย์ทีม palliative ดูแลบวกกับ palliative approach palliative approach คือหมอทั่วไปดูแลในแนวทางของ primary palliative care นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ community approach เพราะ palliative เราอะคนไข้พอถึงจุดนึงแล้วเขาต้องการอยู่บ้านเขาต้องการตายที่บ้านเพราะฉะนั้นแคร์ต้องเกิดขึ้นในคอมมูนิตี้นะเป็นเรื่องของ individual service แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันจะต้องเป็น system approach นะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะ perspective ของ palliative แน่นอนก่อนเขาจะเข้ามาสู่ terminal condition หรือเข้ากับ end of life ของเราเขาก็มักจะอยู่ใน long term care ก่อนถูกไหมฮะแล้วโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้พวกคุณที่มาจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขพวกคุณทราบว่าตอนนี้นโยบายชีวาภิบาลนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตหน้าตาจะเป็นยังไงแต่รู้ว่านโยบายชีวาภิบาลคือรวมเอาการดูแลสูงอายุรวมเอาการดูแลลองเทอมแคร์กับพาลิทีฟเข้ามาร่วมกันนะแต่ว่ารูปแบบเป็นยังไงเรายังไม่รู้รอดูอนาคตว่าเขาจะด้นไปด้วยวิธีการยังไงเนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนคนไข้ของเรากว่าจะมาอยู่สู่เรื่องของ palliative end of life นะจุดใหญ่เขาก็จะอยู่ในกลุ่มเนี้ย long term complex chronic condition นะโรคเรื้อรังนะที่ต้องการการดูแลระยะยาวนะในช่วงแรกเนี่ยตอนที่เขาอยู่ใน long term complex chronic conditionจะเป็นเรื่องของ disease center จัดการตัวโรคให้ได้ดีที่สุดนะเป็นเรื่องของการตรงนี้เขาบอกอย่างนี้นะคะ share decision making กับ advanced directive หรือ advanced care plan ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วการทำ ACP ไม่ใช่มาทำตอน end of life นะก็บอกต้องทำตั้งแต่อยู่ใน long term care นะ
เออรี่ขึ้นไปกว่านั้นนะมันเป็นเรื่องของ rehabilitation นะฟื้นฟูให้เต็มที่ให้เขาสมรรถนะคงที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของ primary secondary specialist care อาจจะมีหมอสูงอายุหมอโรคไตหมอโรคหัวใจอะไรดูกันอยู่ตรงนี้ในแนวทางที่ฟื้นฟูเขาให้สมรรถนะเขาคงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่พอถึงตรงนี้ระยะที่โรคมันเดินไปข้างหน้าแล้วนะเรายอมรับว่าไอ้โรคเรื้อรังทั้งหลายบางทีเราก็จัดการมันไม่ได้นะมันก็จะถึง transition ที่เข้าสู่ palliative care ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เริ่มคำนึงถึง quality of life มากขึ้นนะเรื่องของ value preference ของคนไข้นะเรื่องของค่อยๆมี palliative approach คือหมอเจ้าของไข้ primary doctor ดูแลคนไข้โดย integrate แนวทางการดูแล palliative เข้าไปร่วมด้วยนะเรื่องของ rehabilitation จะน้อยลงอาจจะคงอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็น primary care secondary กับ associated palliative palliative เราเริ่มเข้ามาตรงนี้แล้วนะและพอถึงตรงนี้นะเขาก็ให้ว่า6เดือนสุดท้ายนะเป็นอยู่ในกลุ่มของ terminal care terminal condition จะเป็นมุ่งเรื่องของ quality of life เรื่องของ holistic care เรื่องของ symptom management นะซึ่งตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยเรื่องของ bereavement care ตรงนี้บทบาทที่เข้ามาสำคัญก็คือ primaryกับ palliative share care นะที่เข้ามาดูแลโรคกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ palliative care perspective นะอันนี้ก็อย่างที่ให้เห็นนะแต่ก่อนเราไม่ชอบอย่างนี้นะรักษากันเต็มที่คุณหมอบอกรักษาไม่ได้แล้วส่งต่อมาให้ palliative นะแบบนี้มันไม่มี transition เลยดีสุดคือตั้งแต่ค้นพบว่าเป็นโรคที่คุกคามกับชีวิตหรือ serious illnessPalliative care ควรจะต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้หมอแนะนำให้รู้ว่ามันมีแนวทางการรักษาหนึ่งคือ palliative ซึ่งทำเรื่องของ symptom management coordinate care และเรื่องของการที่ถ้าเปิดตัวโรคมารักษาไม่ได้เขาก็จะเป็นคนที่ดูแลแบบ holistic เรา palliative จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ร่วมกันกับการรักษาตัวโรคแต่ palliative เราอาจจะทำเรื่องของ symptom management เรื่องของ coordinate careแต่เมื่อไหร่รักษาไปรักษามาชาร์จจะยากขึ้นเรื่อยๆพันติดก็จะเข้าไปมีบทบาทเยอะขึ้นจนถึงท้ายของตัวโรคคุณจะเห็นเลยว่าแทบจะเป็นพันติดที่ดูแลแบบ holistic comprehensive นะแล้วก็ต่อด้วยเป็นแข็งแต่เขาบอกถ้าโมเดลที่ดีที่สุดนะหมอเจ้าของไข้หมอมะเร็งหมอไตหมอหัวใจแนวเข้าใจแนวทางพันติด approach เอาพันติดใจเข้าไปในการดูแลกับ specialty care ของเขาไปด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นหัวใจที่ดีที่สุดนะเป็นอยากให้หมอองโคหมอโรคไตหมอหัวใจหมอเจอริได้มีโอกาสมาอบรมพันธุ์แฟนเบนี่ต้องอบรมแน่นอนอยู่แล้วนะเขาบอกองค์ประกอบอีกอันที่สำคัญนะคือ preparedness นะ life closure ถึงช่วงท้ายๆแล้วเขาต้องรู้ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นพันธุ์เราจะต้องบอกความจริงกับเขาเวลาเหลือแค่ไหนตอนนี้เขาจะเตรียมตัวทำอะไรเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายที่คอยอยู่ข้างหน้านะแม้เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกแสลงใจนะถ้าเราไม่ใช่หมอพาลิตีเราอาจจะมีความจะมีคุยเรื่องพวกนี้ได้ไงแต่หมอพาลิตีเนี่ยเราชวนคุยเรื่องพวกนี้เรามีวิธีการสื่อสารนะที่จะไม่ให้เขาแบบหมดความหวังแต่ขณะเดียวกันให้เขามีความคิดที่จะเตรียมตัวตรงนี้อีกจุดนึงคือ final soft line ตอนคนไข้ใกล้ตายเป็นหัวใจสำคัญและตรงนี้เป็น quality palliative เลยนะเราดูมาแทบตายประกอบตัวหมอเองนี่แต่ตอนตายคนไข้ทุกคนทุกตายถูกเอาไปใส่ท่อนี่ความดีความงามที่ palliative ดูแลมันสูญหายหมดนะเพราะช่วงตอนตายเป็นการดูแลที่เข้มข้นและมีความสำคัญและการตายมันจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวตลอดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ final soft line เป็นหัวใจสำคัญและเป็น quality ของ palliative careและเรื่องของ bereavement care นะซึ่งอาจจะเริ่มในช่วงตรงนี้ตั้งแต่ final soft life ที่เราจะต้องประคับประคองยากนะอาทีนี้มาดูเขาบอกว่าอย่างที่บอก target patient นะแต่ก่อนก็คือระยะโรครักษาไม่ได้แล้วค่อยส่งมาให้ palliative นะแต่ว่าจริงๆ palliative มันมี cluster คนไข้ของมันนะ life prognosis นะอาจจะ limit แต่ก่อนเราบอก6เดือน1ปีแต่เขาบอกหลายปีก็ได้ถ้าเขามีความจำเป็นที่จะต้องมีพาลิติดดูแลในกลุ่มของโครนิก life threatening illness ตรงนี้มันมีความสำคัญอยู่แล้วก็คือกลุ่มที่โรค advanced progressive
และตรงนี้นะคะ frequent crisis of need โอ้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีพาราเมดิกนะ high need หรือ demand นะหรือบางทีครอบครัวก็บอกคุณหมอฉันอยากมีทีมดูแลประคับประคองเข้ามาร่วมดูแลนะเขาก็ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่พาราเมดิกจะเข้าไปดูแลนะเพื่อการดูแลมันก็มี disease specific intervention รักษาตัวโรคไปแต่พาราเมดิกของเราก็มี intervention ของเราเรามีเรื่องของ impeccable assessment เดี๋ยวคุณจะเรียนรู้วิธีการประเมินคนไข้อย่างทั่วนะมีเรื่องของ symptom control emotional support นะ essential need ที่เขาต้องการมีอะไร ethical dilemma เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรื่องของ advanced care planning นะ care management integrated care การดูแลต่อเนื่องต่างๆเหล่านี้นะ palliative care เนี่ยนะเป็น holistic นะ compassionate care เป็นเรื่องของ pain กับ symptom control ควบคู่กันกับการดูแลทั้งจิตใจจิตวิญญาณเราหาซิสเต็มที่มาซัพพอร์ตครอบครัวให้เขาอยู่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าเขาจะตายนะแล้วก็ยังดูแลครอบครัวในเรื่องของ palliative care นะดูเรื่องของ quality of life นะซึ่งแน่นอนตลอดคอร์สของการดูแล quality of life เป็นหัวใจสำคัญนะและอย่างที่บอกถ้าเราได้มีโอกาสดูแลตั้งแต่แรกเริ่มนะร่วมกันกับเทอราปีของเขาอะที่เขามีอยู่เพื่อที่เขาต้องการ prolong life จากการรักษาเทอราปีอันจริงเราก็เข้าไปร่วมดูแลได้เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะพาจิตจะทำเรื่องของ symptom management นะเพราะฉะนั้นการจัดการอาการเป็นหัวใจสำคัญของพาจิตในการฝึกอบรมของคุณนะคุณจะเห็นเลยว่า symptom management มันจะเป็นเมเจอร์สำคัญที่เราจะสอนอยู่ในนั้นนะต้องทำงานเป็นแบบทีมไม่มีการไฮรักคีที่ไหนที่จะไม่มีเลยนะเหมือนเท่ากับในพาราเมดิกหมอและพยาบาลศักดิ์ศรีเท่ากันคุณหลังจากที่คุณมาอิเล็กทีฟฝึกภาคปฏิบัติกับเราคุณจะรู้ว่าหมอกับพยาบาลเราทำงานร่วมกันแบบไม่มีไฮรักคีนะแต่หมอส่วนใหญ่จะอยู่อย่างนี้พยาบาลมีหน้าที่รับออเดอร์แต่ไม่ใช่สองทีมจะทำงานร่วมกันนะด้วยศักดิ์ศรีที่เท่ากันนะถ้าเขาคนไข้มีซิมตอมเบอร์เดนนะหรือมีอะไรที่แฟมิลี่โซนิดแต่โซเชียลซัพพอร์ตอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมีทีมเข้าไปร่วมดูแลนะและการเข้าตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยรีแอชชัวร์ว่าคนไข้จะมีควอลิตี้ออฟไลฟ์ที่ดีและสำคัญนะคือจะมีไครซิสแคร์มีภาวะฉุกเฉินพาลิทีฟเข้าไปช่วยจัดการให้นะทีนี้โอเคเราอาจจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของคำว่า palliative care กับ hospice care ต่างกันยังไงนะสองอันเหมือนกันคือดูแลผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะท้ายแต่ palliative เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ diagnosis เริ่ม early นะทั้งที่มี palliative อาจจะมี curative ควบคู่กันไปแต่ hospice care เนี่ยมันมักจะหมายถึงระยะท้ายละคือตัวโรครู้แล้วว่ารักษาไม่ได้และเป็นการรักษาที่ comprehensive นะยกตัวอย่างอย่างในอเมริกาก็มี hospice care ไปอยู่ในระบบสุขภาพถ้าหมอวินิจฉัยว่าคนคนนั้นมีชีวิตเหลืออีก6เดือนสามารถเข้ามารับบริการ hospice care ได้มีทั้งเยี่ยมบ้านหรือไปอยู่ใน hospice โรงพยาบาลเล็กๆถ้าไม่มี carer ดูแลอะไรตรงนี้แล้วก็ในอเมริกาก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าจะเข้าสู่ hospice care ต้องยุติ curative นะแต่ในของเราเนี่ยคุณเรื่องของเรามี hospice care นะ reimbursement ไม่มีแต่เรามี palliative home care พวกคุณทราบใช่ไหมเยี่ยมบ้านก็ลิมิตที่6เดือนนะนะถ้าดูแลเลยตลอดระยะเวลา6เดือนคุณจะได้เงินทั้งหมด9,000บาทรวมถึงเบิกโอปิออยได้ด้วยแต่อันนี้ก็จะถือว่าอันนี้คือ hospice care ไหมก็ใช่นะเพียงแต่ว่าเราไม่ครอบคลุมในโรงพยาบาลครอบคลุมแต่การดูแลที่บ้านนะทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่าง primary กับ specialist palliative care primary ก็คืออะไรตำแหน่งที่ดูแลคนไข้เจอ palliative แล้วก็ดูแลในแนวทาง primary care หมอออนโคหมออะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถใช้ primary care primary palliative เข้ามาดูแลนะแต่จริงๆถ้าเป็นหมอที่เจอ palliative เยอะๆเราอยากให้เทรนในส่วนที่เรียกว่า general palliative care การเทรนนิ่ง palliative มี3ระดับระดับแรกคือ specialist เทรน fellow 1 ปี 2 ปีก็แล้วแต่ระดับล่างสุดคือ primary palliative หรือ palliative at home เป็น3 วัน 5 วัน 10 วันอย่างนี้ถือว่าเป็น primary
มีอีกตรงกลางเราเรียกว่า general palliative care อยากจะบอกว่าการเทรน8ประเทศเนี่ยจะจัดอยู่ในไครเทเรียของ general palliative care คือรู้ลึกนะเหมาะสำหรับหมออะไรหมอออนโคนะหมออะไรที่เป็นแบบเจอคนไข้ palliative เยอะๆควรจะมาเทรน general palliative นะแต่ในขณะที่ palliative ของเรายังเริ่มต้นนะอาจจะต้องยอมรับว่า8อาทิตย์เราจะจัดให้เป็น specialist ไหมมันไม่มีหนทางมันอาจจะต้องยอมรับเอา8อาทิตย์ขึ้นไปไว้อยู่ตรงนั้นก่อนจนกว่าเราจะมีการเทรนเฟลโลที่เยอะแล้วครอบคลุมได้เยอะขึ้น8อาทิตย์จะลงมาอยู่ใน general palliative care นะอ่ะ primary palliative care โอเคจัดการซิมตอมที่ไม่ซับซ้อนนะprognosis อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้าไปร่วมดูแลญาติไม่มีทะเลาะกัน ACP ทำได้ง่ายดายแต่ถ้าเป็น specialist palliative โอ้โหอาการซับซ้อนดิลิเรียมกับ obstruction นะ difficult pain ต่างๆเหล่านี้ palliative จะเข้าไปดูแลตรงนี้หรือครอบครัวทะเลาะกันทำ ACP ไม่ได้อีกคนจะพยุงชีพอีกคนไม่พยุงเลยแล้วญาติคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้คุณส่งทีม palliative เข้าไปดูแลเพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารและช่วยในแง่ของการช่วยคิดเอ๊ะเราควรจะไปต่อดีไหมอันนี้มันเป็น medical fertility หรือยังการรักษาที่จะไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อไปชาติแต่ความพิจารณาบางทีจะให้ข้อคิดเห็นตรงนี้นะพี่จะเห็นว่าเราทำ family meeting แล้วก็คุยกันเรื่องแนวทางการรักษาแล้วเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเข้าสู่ medical fertility นะอันนี้เป็นการศึกษา multi center study ในประเทศไทยนะเราก็ไปใน1วันเลยนะเราไปเซอร์เวย์ในคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดอันนี้มี14โรงพยาบาลร่วมกันศึกษาอันนี้ทั่วประเทศไทยนะเราเอาไครทีเรียของ Speak Criteria เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ไปเซอร์เวย์ในวอร์ดในคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วพบว่า 18% ของคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเข้าได้กับ palliative ลองคิดดูนะศรีนครินทร์1,200เตียงต้องมี palliative นอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า200คนแต่ว่าในรายชื่อที่เราดูอยู่อ่ะในมืออ่ะมีอยู่แค่40-50คนเราดูไม่ไหวแล้วมันเจอเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ไม่ซับซ้อนควรจะต้องมี primary palliative care มารองรับหมอเจ้าของวอร์ดพยาบาลในวอร์ดเคสนี้ไม่ซับซ้อนเป็น palliative ก็สามารถให้การดูแลในแนวทาง primary palliative เพื่อให้คนไข้เข้าถึงการดูแลแบบ palliative มากที่สุดนะที่น่าสนใจนะไอ้18%ที่เราเซอร์เวย์พบเป็นพาลิทมีแค่17%นั้นนะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์พาลิทิตนอกนั้นนอนเรี่ยราดอยู่ตามหมดไม่มีใครรู้ว่านี่คือพาลิทิตหรือรู้แต่หมอบอกพยาบาลเดี๋ยวเพิ่งเข้ามายุ่งฉันยังรักษาของฉันอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของเราจะให้เห็นเลยนะว่า คนไข้ที่มีพาลิทิตคอนซัลท์เทียบกับที่ไม่คอนซัลท์จะเห็นเลยนะว่า advanced care planning นะมีเนี่ย88%ถ้าไม่มี palliative มีแค่15%นะเข้าถึง opioid 61%ในขณะที่คนไข้ไม่มี palliative เข้าถึง opioid แค่20% opioid เป็นตัวบอกว่าเขาจะได้รับการจัดการอาการที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะเอามาดูนะ palliative improve quality of life นะเราคิดว่าใครเข้า palliative ต้องตายเร็วขึ้นนะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ทุกคนใน palliative จะเอาเข้ามาโชว์ให้เห็นเป็นให้เห็นว่า early palliative care ในคนไข้ที่เป็น metastatic non small cell lung cancer stage 4นะจะพบว่ากลุ่มที่มี palliative quality of life ดีกว่า major depression น้อยกว่า chemotherapy ใน14วันก่อนตายน้อยกว่านะและที่สำคัญให้เห็นนะ survival ในพวกที่มี palliative เข้ามาร่วมดูแลอยู่ได้ 11.6 เดือนในขณะที่ usual care 8.9 เดือนก็บอกที่ตายเร็วตรงนี้ก่อนเพราะไปเจอเคมโมก่อนตาย2อาทิตย์นึกภาพออกไหมเลยตายไปเลยและก็รวมถึงพาร์ทีเข้าไปจัดการเพนกับซิมตอมอย่างดีทำให้คนไข้เมนเทนฟังก์ชันได้ก็ต่อด้วยเคมโมเทอราปีของเขาได้นะอันนี้เป็นตัวอธิบายว่าทำไม survival ถึงดีกว่าอันนี้เห็นหน้า8โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเขามาดูคอสของคนไข้1เดือนก่อนตายนะ3อาทิตย์ก่อนตายในกลุ่มที่ usual care คือสีแดงนะที่อื่นมี palliative หมดแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็น consult early 4-5วันนี่ consult ละนะก็จะเห็นเลยนะในกลุ่มสีแดงที่ไม่มี palliative
สัปดาห์สุดท้ายก่อนตายการรักษาพุ่งกระฉูดเต็มไปด้วย investigation เข้า ICU นะแต่ในขณะกลุ่มที่มี palliative 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนตายคอสน้อยกว่าเยอะแถมพวกที่คอนซัลท์เร็วสีน้ำเงินเนี่ยนะค่าใช้จ่ายลดลงเร็วนะอันนี้ก็เห็นว่าประโยชน์ของ palliative นอกจากเพิ่ม quality of life นะ prolong survival ลด hospital cost นะอันนี้ก็เป็นการศึกษาของศูนย์การรองรับนะเราดูคนไข้สามอันที่เรามะเร็งสามแบบที่เราเจอเยอะที่สุดนะ SCC CCA กับ lung cancer แล้วพบว่ากลุ่มที่มีทีม palliative เข้าไปร่วมดูแลถูกใส่ทิ้วน้อยกว่าเข้า ICU น้อยกว่าแถมพอเรา adjust saving ของ care นะดึงหัวเนี่ยประหยัดตั้ง10,000 กว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเรามีคนไข้ปีหนึ่ง1,000 กว่าคนน่ะ1,500 คนเราประหยัดคนไข้ให้โรงพยาบาลหลายล้านบาทนะคุณต้องเอาเนี้ยไปโชว์ให้ผู้อำนวยการคุณเห็นว่าประโยชน์ของ palliative อันนี้การโฮมแคร์เหมือนกันโฮมแคร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้ามี palliative home care ลด admission และถึง admit ก็อยู่น้อยกว่านะลด AE visit ลด OPD visit อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่กระทั่งใน setting ของ nursing home ใน UK ที่เขาเอา palliative เข้าไปสอน GP กับพยาบาลใน nursing home พบว่า DNR เพิ่มขึ้นนะคะ decision making มีทำ ACP เยอะขึ้นลดการเสียชีวิตในโรงพยาบาลลดการเข้าโรงพยาบาลนะและในทุก setting หมดเลยอันนี้ประเทศไทยนะของ TDI สถาบันพัฒนาและวิจัยก็พบว่าการค่าใช้จ่าย1 เดือนสุดท้ายของคนไข้แคนเซอร์ถ้าอยู่ในโรงพยาบาล40,000 กว่าบาทถ้าอยู่ที่บ้าน20,000 กว่าบาทโดยที่เห็นดูนะ20,000 กว่าบาทที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาคิดนะ carer compensation 15,000นะค่าเดินทางของญาติ7,000 กว่าบาทค่าซัพพลายต่างๆกับ medical instrument supply 15,000เพื่อจะเห็นว่าการดูแลที่บ้านถูกกว่าขณะที่ต้องให้ compensate สำหรับ carer นะอาจจะไปจ้าง carer มาดูแลหรือหยุดงานตรงนี้ต้อง15,000ดังนั้นเราต้องโปรโมทโฮมแคร์ทางจิตนะเพราะว่าตัวคนไข้เขาอยากอยู่บ้านนะแล้วก็การอยู่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลและสำหรับครอบครัวด้วยนะและในทุกเซตติ้งทั้งหมดที่มีเอฟเฟกต์ที่จะช่วยซัพพอร์ต palliative care reduce cost ค่าใช้จ่ายในทุกเซตติ้งหมดนะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขต้องมาเห็นความสำคัญตรงนี้และต้องส่งเสริมพังกระทรวงสาธารณสุขยังส่งเสริมพาวิติยังไม่พอเพียงนะอันนี้การวินิจฉัยยังไงนะอันนี้ของ UK นะอันนี้คือ speak criteria นะเขาก็จะให้ถามหมอถามคำถามเอ๊ะคุณจะประหลาดใจไหมถ้าคนไข้คนนี้จะตายในอีก6 ถึง 12 เดือนข้างหน้าถ้าบอกถ้าไม่ประหลาดใจคนนี้เข้าได้กับพันให้ดูอย่างอื่นประกอบนะตั้งแต่ performance statusการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆหรือมีการวินิจฉัย life limiting illness เกิดขึ้นตามมาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยตัวประกอบแต่เขาจะมีอันนี้นะคะ specific กลุ่มโรค cancer ว่าจะบอกว่าอันนี้เป็น palliative หรือเปล่า dementia neuro disease อะไรต่างๆจะไม่ลงในรายละเอียดนะแต่ว่าพอคุณสงสัยว่าอันนี้เข้าได้ไหมคุณไปดูกลุ่มโรคตาม specific disease นะคะทีนี้เขาเคยมีการไปดูนะคะคนไข้GP ใน1 ปี GP ของ UK นะจะมีคนไข้ตายประมาณ20 คนก็บอกว่าจะเป็นแคนเซอร์5 คนออร์แกนเฟลเลียร์6 คนฟิสิกอลหรือคอกนิทีฟเฟลตี้5 คนแน่นอน UK ก็ต้องมีผู้สูงอายุเต็มไปหมดแต่ประเทศไทยเราตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่พี่คุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอนแคนเซอร์มันเยอะกว่าแคนเซอร์เพราะถ้าคุณเช็คพาลิทีฟโดยดูแต่แคนเซอร์อย่างเดียวจะมีคนไข้อีกจำนวนเยอะที่เข้าไม่ถึงการดูแลตรงนี้นะมาดู delivery model จะไปเร็วๆนะเพราะว่าเลยเวลามันก็จะมี inpatient consultation team นะมี ambulatory หรือ OPD palliative มี home base คือการเยี่ยมบ้านและสุดท้ายก็เป็น inpatient palliative unitจะให้ดูว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะ inpatient consultation team เป็นระบบที่ทั่วประเทศทำอย่างนี้หมดนะมี consult team อยู่ในโรงพยาบาลรับ consult นะตรงนี้ resource ใช้ไม่เยอะ
นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องครอบคลุม24 ชั่วโมงแค่ในช่วงเวลาราชการนะอ่ะก็เป็นเรื่องของ Standardized Symptom Assessment แล้วก็ Management Protocol นะค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีหมอ full time อาจจะมีพยาบาล part time หรือ full time นะตัวนี้ก็เขาบอกว่าข้อดีของมันนะมัน penetrate across healthcare system เพราะเราไปทุกหวัดหมดเรารับคนเช้าทุกชั้นเป็นเด็กแล้วก็ไปทั่วโรงพยาบาลนะอันนี้เป็นข้อดีของมันนะแล้วก็ครอบครัวเขาพึงพอใจกับการที่มี palliative consultation เข้ามาตรงนี้แต่ข้อเสียเพนกับซิมตอมเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้หมดสมมติเราไปบอกวอร์ดว่าเออให้มอร์ฟีนนะโดสนี้แต่หมอก็แบบไม่อยากใช้อ่ะก็อาจจะไม่สั่งตามที่เราแนะนำนะแล้วก็อาจจะไม่มี emergency ที่เข้าถึงตลอด24 ชั่วโมงอาพิน palliative มาดูกลางวันตกก็คือคนไข้บอกนะไม่รู้จะปรึกษาพาลิติมาจัดการยังไงถูกใส่ท่อไปแล้วอะไรทำนองนั้นนะเพราะมันไม่มีคอฟเวอร์ได้ตลอด24 ชั่วโมง OPD ทุกที่ส่วนใหญ่จะมี OPD นะแล้วก็จะเป็นช่วยลด Hospital Admission นะอาจจะมารับยาต่อนะตรงนี้ก็มีพรูฟว่าช่วย Quality of Life Prolonged Survival Decrease AE Visit แล้วก็จาก OPD สามารถ Admit เข้าไปใน Acute Care ไม่ต้องไปผ่าน ER นะอ่ะเขาบอกว่าหมอเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะส่งมานะแล้วเรามักจะพบว่าคนไข้ OPD จะมาเร็วคนไข้ OPD ของเราส่วนใหญ่จะเดินมาคนไข้ IPD ส่วนใหญ่ของเราจะนอนติดเตียงนะเพราะฉะนั้นเข้าถึงได้เร็วกว่านะข้อเสียคือมัน physical space อาจจะ limit แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแบบ interdisciplinary team home based palliative care นะลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลด readmission แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไข้ที่เริ่มติดเตียงการมา transport มาโรงพยาบาลจะมาลำบากนะและความพึงพอใจตรงเนี้ยดีมากนะข้อเสียคือ limit access to interdisciplinary แล้วก็โปรแกรม resource อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะการดูแลที่บ้านมันอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนในโรงพยาบาลสุดท้ายคือ inpatient palliative unit คือ unit palliative ที่มีหมออยู่ full time ประจำมี palliative ward หรือเป็น geographic unit นะเขาบอกอันนี้ดีมากแล้วมันจะต้องมี specialist palliative care คือคนที่ทำงาน palliative อย่างเข้มข้นผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เขาบอกว่าเหมาะสำหรับ complex palliative patient นะศิรครินทร์อย่างเงี้ยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศูนย์ระดับใหญ่ที่มี specialist อยู่เต็มไปหมดต้องมีอันนี้ต้องมี specialist palliative เพราะเราจะต้องไปดีลกับหมอเจ้าของไข้นะเราจะต้องมีสกิลที่เรื่องของ symptom management ที่เข้มข้นนะเรื่องของการสื่อสารที่เชี่ยวชาญนะเขาบอกว่าตรงนี้นะ satisfaction จะดีกว่าเรื่องของ consultation service เพราะว่ามีบอร์ดนะมีการดูแลแบบ comprehensive แบบเสร็จนะตรงนี้แล้วก็เป็นที่ที่อาจจะมา perform procedure อย่าง UOPDAdmit ขึ้นมาเจาะท้องคนไข้คนนี้ difficult pain จำเป็นต้องติดคีตามีนหรือสวิชเป็นเมทาโดก็สามารถ Admit เข้ามาอยู่ในยูนิตตรงนี้ทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะแล้วก็แน่นอนถ้าคุณจะเป็นที่ที่ Training Center หรือ Resource Center คุณจำเป็นต้องมี Palliative Unit Admit คนไข้ของคุณเองเนาะข้อเสียของมันคือค่าใช้จ่ายสูงนะเรื่องต้องมีหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต้องครอบคลุมได้ตลอด24 ชั่วโมงบางที่ผู้อำนวยการบอกอะไรฉันจะมีวอร์ดพาลิทีฟแล้วจะมีคนไข้มาตายอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมอร์ทาลิตี้เรทของโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นแต่จริงไม่ใช่ก็อยู่ที่ไหนเขาก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่เขาก็ตายอยู่พาลิทีฟวอร์ดตายอย่างสุขสบายไม่ได้ถูกจับใส่ท่อหรือการรักษาอะไรที่รุกรามนะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ของการมีพาลิทีฟยูนิตหรือรวมถึงพาลิทีฟวอร์ดนะคะเป็นหลักเกณฑ์ของ palliative นะ confirm life เราไม่เร่งไม่ยืดเวลามีเหลือแค่ไหนเราดูแลเขาให้มี quality of life ที่ดีที่สุดรักษาตัวตนของเขาทั้งตัวตนและ support ครอบครัวนะนี่คือหลักการ palliative ต้องขอโทษที่เลยเวลาคงจะไม่มีโอกาสเปิดให้ถามคำถามนะคะค่ะก็ขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเรียนไพโรจน์คุณเป็นอย่างสูงค่ะ